เดี๋ยวมาต่อกันที่งานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่พระเทศวิทยาคมเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อวันนี้เป็นพิธีรอยอังคารอัฐิธาตุหลวงพ่อคุณปริสุทธโธซึ่งไม่ใช่เฉพาะศิษยานุสิทธ์ชาวไทยนะครับยังมีชาวสปปลาจำนวนมากเข้าร่วมพิธีด้วยครับหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพประเทศวิทยาคม หลวงพ่อคุณปริสุทธโทเมื่อช่วงคืนวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเสร็จสิ้นลงนะครับในช่วงเช้าเวลา7นาิก39นาทีนายสมศักดิ์จังตรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพานทองวิรยะกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้แทนญาติสักขีพยานจำนวน15คน ได้ร่วมพิธีเก็บอัฐิธาตุหลวงพ่อคุณก่อนที่จะเคลื่อนย้ายอัฐิธาตุไปยังจังหวัดหนองคายเพื่อประกอบพิธีลอยอังคารอัฐิธาตุณนะพระาธาตุกลางน้ำในลำน้ำขงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ลูกกรงเหล็กนะครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อนำไปครอบไว้นะครับบนเตาเผาสลีลสังขารหลวงพ่อคุณพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่นะครับดูแลตลอด24ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเก็บเศษเท่าทานอุดว่ายุ่งเกี่ยวกับชาปนาสถานชั่วคราวระหว่างที่รอการก่อสร้างอนุสรสถานอย่างเป็นทางการระยะเวลาก่อสร้างภายใน1ปีนะครับส่วนรูปปั้นสัตว์หิม,มพานจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับทางนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนมาสักการะต่อไปนะครับ จากนั้นนะครับเวลา13.30นาทีก็ได้เริ่มพิธีการพิธีลอยอังคารอัฐิธาตุณนะพระธาตุกลางน้ำในลำน้ำโขงบริเวณหน้าสถานีเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สีรรูปนาะประกอบพิธีขอเข้ามาเท่าอัฐิหลวงพ่อคุณนะครับ ต่อมาเวลา14นาฬิกาคณะได้อัญเชิญกล่องบรรจุอัฐิหลวงพ่อคูณลงเรือเป็นเรือลาดตะเวน169ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์6รูปท่านผู้ว่าหนองคายท่านผู้ว่าขอนแก่นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ถือคุญแจ4ีนด้วยกันนะครับ จากนั้นขบวนเรือเริ่มต้นด้วยเรือตำรวจน้ำซึ่งอัฐีและอังคารหลวงพ่อคูณจะอยู่ภายในขบวนเคลื่อนทวนน้ำไปยังสะพานวิตรภาพไทยลาวระยะทางประมาณ5กิโลเมตรและเลี้ยวกลับมายัางบริเวณพระธาตุกลางน้ำวนสามรอบจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สี่รูปสวดมาติกาประธานในพิธีโยนเหรียญ9ก้าเหรียญเป็นเหรียญสิบทั้งหมดพร้อมลอยขันห้าลอยพวงมาลัยหลังจากนั้นเป็นพิธีลอยอัด และอังคารในแม่น้ำโขงบริเวณพระาธาตุกลางน้ำซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของหลวงพ่อคูณนะคะที่ระบุไว้ในพินัยกรรมและพิธีโปรยเข้าตอกดอกไม้พร้อมถวายเครื่องปัจจไทยไทยธรรมแด่พระสงฆ์และพิธีกรวดน้ำซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะแล้วเสร็จพิธีโดยใช้เวลาล่องเรือเพื่อการประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารหลวงพ่อคูณประมาณสชั่วโมงเศษค่ะ และนอกจากประชาชนชาวไทยนะครับที่ไปร่วมพิธีรอยอังคารหลวงพ่อคุณเป็นจํานวนมากแล้วนะครับที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงของสอปป,อปอลาวนะครับตรงข้ามกับสถานีเรือหนองคายก็มีชาวสอปป,อปอลาวนะครับมารอชมพิธีร้อยอังคารหลวงพ่อคุณเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันเนื่องจากหลวงพ่อคุณนะครับเป็นพระสงฆ์ที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวลาวอย่างมากนะครับโดยที่หลายปีที่ผ่านมาหลวงพ่อคุณได้บริจาคเงิน เพื่อการกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสปปลาวอย่างต่อเนื่องนะครับ